หลักฐานตำตาปากดาศักดินาจงพินาศแต่เครื่องราชก็อยากได้โดนคดีกันครบจึงรุ่งเรืองกิจเครียดทั้งตระกูลวอนรัฐจัดหนักให้เป็นตัวอย่างแก๊งปาร์ตี้ดีเจมะตูมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่28มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับวิพากษ์วิจารณ์การสนั่นโซเชียลครับหลังจากที่ปรากฏหลักฐานที่โต้แย้งคำพูดของบรรดาส.ส.ก้าวไกลและสาวก3นิ้วที่พยายามแก้ตัวให้กรณีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่าไม่ได้ขอเองเรื่องนี้ที่เป็นดราม่า ก็เริ่มมาจากเมื่อวันที่22มกราคม2564ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี2563จำนวน 31,268 คนโดยในจำนวนนี้พบว่าอย่างน้อย25รายเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลและอีก7รายเป็นอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ต่อมาในโลกออนไลน์ได้ตั้งคำถามถึงก้าวไกลและอดีตอนาคตใหม่ซึ่งก็รู้กันว่าชูธงสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันและอยู่ข้างหลังของม็อบคณะราษฎรที่ออกมาประกาศรบกับพระศักดินาโดยอ้างว่าศักดินาจงพินาศแต่ทำไมจึงขอรับเครื่องราชเช่นนี้ทั้งส.ส.ก้าวไกลและติ่งฝ่ายประชาธิปไตย3นิ้วก็พยายามโต้กลับแบบรัวๆอ้างว่าเป็นขั้นตอนของราชการตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝ่ายกิจการสภาที่ดำเนินการโดยส.ส.แต่ละคนไม่ได้ยื่นขอเองเรียกว่าเถียงกันคอเป็นเอ็นเลยทีเดียวครับยืนยันในหลักการศักดินาจงพินาศเหมือนเดิมเพื่อให้สาวก3นิ้วสบายใจแต่เรื่องนี้ก็ถูกจับโป๊ะได้ทันควันที่ว่าไม่ได้ขอเองนั้นจริงหรือโดยมีหลักฐานถูกงัดขึ้นมาเป็นเอกสารแบบรับรองคุณสมบัติประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี2563ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนต้องกรอกเอกสารดังกล่าวด้วยลายมือของตัวเองใน3ข้อก็คือ 1. สถานะ 2. คำยืนยันเกี่ยวกับการไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกไม่เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาหรือไม่เคยเป็นผู้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือชี้มูลความผิดโดยองค์กรอิสระและก็3คำรับรองกรณีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสเมื่อกรอกเอกสารดังกล่าวแล้วในตอนท้ายต้องลงนามรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการพร้อมกับลงวันที่กำกับด้วยก็พบว่าส.ส.ก้าวไกล7รายครับก็ประกอบไปด้วยคารมพลพรกลางณัฐวุฒิบัวประทุมเท่าพิภพลิ้มจิตกรธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์พิจารณ์ชวพัฒนวงศ์วายโยอัศวรุ่งเรืองและวิโรจน์ลัคนาอดิศรกรอกเอกสารและก็ลงนามในช่วงวันที่23ถึง24กันยายน2563ที่ผ่านมางานนี้ขอให้ตัวเองไม่พอครับตามเอกสารยังเปิดให้เห็นว่าบางคนกรอกขอเครื่องราชให้กับคู่สมรสด้วยเมื่อความจริงปรากฏข่มความลวงของ7ส.ส.ก้าวไกลงานนี้ก็ถึงกับก้าวขาไม่ออกครับในโลกโซเชียลก็กระหน่ำแล้วความเห็นอย่างนี้จะมาอ้างว่าไม่ได้ขอเองคงจะฟังยากคำพูดก็ต้องย้อนกลับมากล่าวว่าเจ้าก็อยากแซะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็อยากได้ถึงกับหน้าด้านลงชื่อในแบบฟอร์มขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบนี้คำถามก็คือถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใช่หรือไม่บางก็ว่าถึงขนาดนี้แล้วม็อบ3นิ้วรู้ตัวหรือยังว่าโดนสนตะพายเต็มๆตาสว่างกันสักทีพวกนี้ปากว่าศักดินาจงพินาศแต่เครื่องราชก็อยากได้งานนี้หลอก3นิ้วกันเต็มๆ
งวดเข้ามาทุกทีครับสำหรับคดีของน้องธนาธรสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเรียลแอสเซทดีเวลลอปเมนต์จำกัดกับการจ่ายเช็ค20ล้านบาทเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อต้องการเช่าที่ดินทรัพย์สินโดยไม่ต้องผ่านการประมูลตามกระบวนการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินในฐานะผู้รับเงินถูกดำเนินคดีและก็สารภาพซึ่งศาลก็ได้ตัดสินลงโทษไปเรียบร้อยและก็พ้นโทษไปแล้วด้วยขณะนี้คดีของน้องธนาธรครับอยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจกองปราบปรามล่าสุดครับพันตำรวจเอกณัฐวัฒน์เกียรติสรักษ์รองผู้บังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกสรรเพชรหนูทองผู้กำกับการสอบสวนและพันตำรวจโทหญิงบุญทิวาลิ้มศิริลักษ์สารวัตรสอบสวนได้เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่27มกราคมตามที่วัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเอาไว้ความคืบหน้าก็คือเจ้าหน้าที่กองปราบได้เตรียมออกหมายเรียกสกุลธรให้มารับทราบข้อกล่าวหาติดสินบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นอันว่าสกุลธรโดนแน่ครับแต่ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนคดีที่มีการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินไปก่อนหน้านี้ระบุว่าสกุลธรมีการจ่ายเช็คให้กับผู้รับถึง3ครั้งรวมเป็นเงิน20ล้านบาทโดยเช็คใบแรกครับสั่งจ่ายในนามบริษัท Real Asset Development จำกัดจำนวน5ล้านบาทเช็คใบที่2สั่งจ่ายในนามสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจจำนวน5ล้านบาทและเช็คที่3สั่งจ่ายในนามสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจจำนวน10ล้านบาทเจ้าหน้าที่กองปราบบอกว่าแม้สกุลธรจะเป็นคนเดียวที่เซ็นชื่อในเช็คจ่ายเงินแต่ในการแจ้งข้อหาต้องแจ้งในฐานะนิติบุคคลด้วยทำให้จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มกับสมพรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจด้วยเพราะเช็คใบแรกนั้นจ่ายในนามบริษัทเป็นอันว่าคดีนี้นอกจากสกุลธรยังพ่วงเอาแม่ของสกุลธรเป็นผู้ต้องหาไปด้วยแม้สกุลธรจะอ้างว่าถูกหลอกแต่พนักงานสอบสวนไม่เชื่อเพราะในฐานะนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ย่อมทราบขั้นตอนการขอเช่าที่ดินอยู่แล้วหรือที่สกุลธรอ้างว่าตนเองเป็นผู้เสียหายก็มีคำถามย้อนกลับไปว่าถ้าคิดว่าตนเองเป็นผู้เสียหายแล้วทำไมไม่แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่รับเงินไปถึงวันนี้ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจมีผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาก็คือธนาธรที่ก่อนหน้านี้มีคดีต่อเนื่องจากการปล่อยกู้กับพรรคของตนนั้นจนกระทั่งถูกยุบพรรคและล่าสุดก็มาเจอกับคดีมาตรา112จากกรณีบิดเบือนเรื่องวัคซีนพระราชทานส่วนสมพรเมื่อไม่นานมานี้ก็ถูกเจ้าที่ป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีรุกป่ากว่า 3,000 ไร่ที่จังหวัดราชบุรีและกำลังจะโดนคดีติดสินบนเจ้าพนักงานร่วมกับสกุลธรผู้เป็นลูกชายอีกคดีหนึ่งเพียงแต่รอเจ้าพนักงานสอบสวนเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นที่ผ่านมาธนาธรมักพูดเสมอว่าตนเองเสนอตัวเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่ก็ถูกผู้มีอำนาจสกัดขัดขวางด้วยการแจ้งความดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมกับตนเองและคนในครอบครัวเรื่องนี้สาธุชนคนที่มีใจเป็นธรรมคงพิจารณากันได้ว่าคดีรุกป่าคดี112คดีติดสินบนเจ้าพนักงานเป็นคดีการเมืองหรือไม่โปรดพิจารณากันเอาเองเถิดครับกรณีดีเจมาตูมหรือเตชินพลอยเพชรติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอึกอักตอบไทม์ไลน์ไม่ครบจนถูกแฉต่อมาว่าภายหลังเจ้าตัวนั้นจัดปาร์ตี้งานวันเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพจนกลายมาเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์มีคนติดโควิดต่อเนื่องเชื่อมโยงจากคลัสเตอร์มาตูมไปกว่า24รายขณะที่การสอบสวนโรคคนที่ไปร่วมงานหรือใกล้ชิดดีเจคนดังกล่าวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมาถึงเมื่อวันที่27มกราคมครับเกิดเป็นกระแสในโลกโซเชียลกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพบว่ามีผู้ป่วยไม่ให้ประวัติข้อมูลการเดินทางกับเจ้าหน้าที่โดยในกลุ่มนี้
มีไทม์ไลน์ระบุว่าไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดมาตูมที่โรงแรมบัญญัติเขตสาทรซึ่งไทม์ไลน์รายที่647ผู้ป่วยเป็นชายครับอาชีพนักร้องนักแสดงโดยในไทม์ไลน์มีการแจ้งว่า 14-20 มกราคมผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยชายรายที่657มีอาชีพผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์วันที่ 17-21 มกราคมอาศัยอยู่ที่พักผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลและผู้ป่วยชายรายที่658อาชีพเจ้าหน้าที่รัฐวันที่ 10-21 มกราคมระบุว่าผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันพลันที่ข่าวแพร่ออกไปนักสืบโซเชียลก็ตามขุดตามคุยโดยเฉพาะรายที่647นักร้องนักแสดงวัย23กลายเป็นดราม่าโยงใยพฤติการของกวนดาราคนบันเทิงบางกลุ่มที่นิยมจัดปาร์ตี้น้ำแข็งใสสับที่รู้กันในวงการกระเทยเอ็นกันไม่สนพรกฉุกเฉินจนเกิดซุปเปอร์สเปรดเดอร์ท่ามกลางสังคมกระหน่ำประนามพร้อมการตามสืบว่านักร้องคนนั้นเป็นใครต่อมาก็ค่อยๆแซะได้ว่าเป็นนักร้องบอยแบนด์โดยหนึ่งในคนต้องสงสัยก็คือโอ๊ตข้าวโอ๊ตหรือคริสพันธรรมนักร้องวง Exit ที่ไม่ออกมาชี้แจงใดๆหลังถูกพาดพิงขณะที่เพื่อนร่วมวงก็ออกมาเคลียร์กันไปหมดแล้วสุดท้ายผู้จัดการส่วนตัวก็ต้องออกมายอมรับว่านักร้องบอยแบนด์ที่โซเชียลช่วยกันตามหาก็คือโอ๊ตได้ไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคม2564จริงและได้เดินทางไปโรงแรมบัญญัติในวันที่9มกราคม2564เพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมแต่ไม่ได้เข้าไปในงานหลังจากพบเพื่อนคืนนั้นก็เดินทางกลับจนกระทั่งมีอาการป่วยพร้อมกับเห็นข่าวดีเจมะตูมติดโควิด-19โอ๊ตจึงไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเมื่อวันที่20มกราคมแพทย์แจ้งว่ามีเชื้อโควิด-19ประมาณ 5% จึงให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอฟังผลให้แน่ชัดเรียกว่าไม่อาจอำพรางรอดพ้นไปจากหูตาของชาวโซเชียลที่ช่วยกันขุดคุ้ยจนรู้ไทม์ไลน์ที่หายไปของผู้ติดเชื้อโควิดหลายรายคือการไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมโดยพฤติกรรมปกปิดไทม์ไลน์ของคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าก๊อปปี้ต่อๆกันจนสังคมเอื้อมระอาทนไม่ไหวต้องออกมาเรียกร้องให้ทางการจัดการสักทีให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะการปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเข้าข่ายผิดกฎหมายอยู่แล้วงานนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะปล่อยไปแบบนี้หรือว่ารัฐจะจัดให้เป็นกรณีตัวอย่างสักทีโปรดคอยติดตามครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ